ท่านผู้ชมครับไปติดตามอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะเกิดขึ้นในพื้นที่ของหัวหินค่ะมีมิจฉาชีพอ้างตัวนะคะบอกว่าเนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์มือ2รถยนต์มือ2คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือขายให้นะคะบอกว่าเป็นของชาวต่างชาติที่มาได้แฟนคนไทยนะคะในกรณีนี้นะคะคนหลงเชื่อโอนเงินการเสียหายเป็นล้านเลยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวได้แล้วติดตามจากรายงานผู้สื่อข่าวของเราค่ะนางสาวพรทิพย์หนูช่วยหนึ่งในผู้เสียหายนำหลักฐานการโอนเงินกว่า495,000 บาทหลังจากที่เมื่อเดือนพฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาได้รู้จักกับนางสาวแนนที่ร้านนวดสปาแห่งหนึ่งในหัวหินหลอกขายรถจักรยานยนต์มือ2ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดโดยให้โอนเงินค่ามัดจำ 20,000 บาทจากนั้นบอกว่ามีรถยนต์ราคาถูกที่จะขายให้อีกโดยโชว์ภาพรถรุ่นต่างๆว่ามีอยู่จริงจึงทำให้หลงเชื่อสั่งซื้อรถกระบะและรถนั่งส่วนบุคคลเพิ่มอย่างละ1คันโดยโอนเงินไปกว่า30ครั้งแต่พอถึงเวลานัดรับรถกลับไม่มีและพยายามทวงถามแต่ก็ถูกบ่ายเบียงจนไม่สามารถติดต่อได้จึงได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรหัวหินรถมอเตอร์ไซค์ค่ะตอนแรกเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นเขาก็บอกว่ามีรถเก๋งด้วยมีเครื่องเฟอร์นิเจอร์ด้วยค่ะทั้งหมดรวมกันน่ะทั้งหมด 495,000 บาทด้านนางสาววิชุดาหมื่นคำลือเป็นอีกหนึ่งคนที่โดนนางสาวแนนหลอกให้ซื้อรถจักรยานยนต์และโทรศัพท์มือถือโดยอ้างว่าชาวต่างชาติเลิกรากับภรรยาคนไทยและจะบินกลับประเทศจึงจะจำหน่ายในราคาที่ถูกจึงหลงเชื่อโอนเงินไป 42,000 บาทแต่สุดท้ายไม่ได้รับสินค้าตามที่ตกลงกันไว้จึงได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรปราณบุรีนอกจากนี้ยังพบอีกว่ามีผู้เสียหายหลายรายทยอยเข้าแจ้งความรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 1,500,000 บาทคุณแม่ให้เงินสดไป 20,000 หนูโอนไป 7,000 เราก็หวังว่าแบบจะได้ของและถ้าไม่มาก็คือเขาโกงอะไรอย่างเงี้ยเราคิดอย่างนั้นแต่เขากลับมาค่ะวันต่อมาเขานัดเราเที่ยงเขาก็มาเที่ยงตรงปกติเลยทำตัวปกติของเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาเราไปบ้านฝรั่งคนนั้นนะคะเขาก็มีการพูดคุยอีกว่าเนี่ยยังมีโทรศัพท์มือถือนะมี MacBook นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแล้วก็บอกว่าอ่ะถ้าสมมติว่าไปเอาวันนี้เลยพอนัดกันเที่ยงตอนนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะไปเอาของงั้นก็เอาเลย 15,000 หนูจ่ายให้เลยแล้วในส่วนของตอนรอบแรกค่ะก็คือมาจำด้านพันตำรวจเอกไพฑูรย์พรหมเขียนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหัวหินกล่าวว่าหลังจากรับแจ้งความได้สั่งการให้เจ้าของคดีเร่งดำเนินการสอบปากคำผู้เสียหายโดยให้ระบุว่าเป็นคดีช่อโกงและเตรียมเรียกนางสาวแนนผู้ต้องหามาสอบปากคำเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับบัญชีที่มีการโอนเงินมีทั้งหมด4บัญชีจะเรียกเจ้าของบัญชีทั้งหมดมาสอบปากคำว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่อยู่ระหว่างการทำหนังสือขอไปยังธนาคารสำนักงานใหญ่แนะนำให้มาพบร้อยเวรในพื้นที่ที่เกิดเหตุอย่างสมมุติว่าหลอกอยู่ที่หัวหินก็มาแจ้งที่หัวหินนะครับเอาหลักฐานการโอนนะครับเราโอนบัญชีให้ใครนะครับเงินเท่าไหร่นะครับแล้วทางร้อยเวรจะรวบรวมหลักฐานตรวจสอบว่าโอนเงินให้ใครเท่าไหร่แล้วจะเรียกคนที่รับโอนไปเนี่ยมาสอบปากคำแล้วเมื่อรวบรวมหลักฐานเสร็จร้อยเวรก็จะออกหมายเรียกนะครับผู้ต้องหาเนี่ยมาแจ้งข้อหาเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นช่อโกงนะครับส่วนความผิดอื่นเนี่ยถ้าตรวจสอบพบเราก็จะแจ้งข้อหาอีกทีนึงล่าสุดชุดสืบสวนสามารถจับกลุ่มตัวนางสาวแนนได้แล้วที่บริเวณร้านอาหารที่นางสาวแนนทำงานจึงแจ้งข้อกล่าวหาช่อโกงสอบสวนเพิ่มผู้ต้องหารับสารภาพว่าเงินที่ได้มาจากการหลอกผู้เสียหายใช้จ่ายไปหมดแล้วสุมนชัยภูเดชไทย PBS รายงานคุณผู้ชมคะการเตือนภัยในวันนี้เป็นรูปแบบนะคะที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะจะได้ระมัดระวังตัวค่ะผู้เสียหาย2ท่านนะคะที่มาร่วมเตือนภัยพร้อมอยู่ในสายกับเราค่ะท่านแรกนะคะคุณวิชุดาหมื่นคำลือค่ะสวัสดีค่ะท่านที่2นะคะก็คือคุณพรทิพย์หนูช่วยค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านสวัสดีค่ะนะคะถามน้องวิชุดานะฮะตกลงซื้ออะไร
จากมิจฉาชีพรายนี้ฮะของหนูจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์แล้วก็อุปกรณ์ไอทีอะค่ะเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์เป็นเงินประมาณเท่าไหร่คะของหนู 42,500 บาทค่ะแล้วเรารู้จักเขาสนิทสนมแค่ไหนถึงตัดสินใจซื้อของพวกนี้ต่อจากเขาคะคือไม่ได้มีการสนิทสนมแบบมากแต่ว่าทางบ้านเราอะค่ะเปิดร้านอาหารขายอาหารตามสั่งอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ใช้เวลามาทานอาหารเป็นระยะเวลาปี2ปีอะค่ะมาทานประจำใช่ค่ะถ้าปี2ปีก็ไว้ใจกันอยู่นะเป็นลูกค้าประจำใช่ค่ะแล้วเขาก็เอาแฟนฝรั่งของเขามาทานอาหารร้านเราเอาครอบครัวมาทานที่ร้านอาหารร้านเราอย่างนี้เลยค่ะอ๋อก็เลยทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจแต่ว่าก่อนที่จะตกลงซื้อขายของเนี่ยเขามีรูปถ่ายหรือมีของมาให้เราดูไหมพวกมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยมีค่ะเป็นรูปถ่ายแล้วก็เขาอ้างเป็นเราถามเอกสารเกี่ยวกับการโอนทะเบียนรถใช่ค่ะเขาก็บอกว่ามีเอกสารโอนลอยให้แล้วจ่ายเงินกันยังไงคะเขามีรับเงินสดแล้วก็มีการโอนเข้าไปค่ะเงินสดนี่เขาจะมาเอากับคุณแม่ไปแล้วเซ็นรับกันไหมว่ารับเงินสดหรือให้เปล่าๆให้เปล่าๆคุณแม่ด้วยที่เป็นชาวบ้านนะคะไม่ได้แบบมีความรู้อะไรเขาว่าซื้อของเขาก็เอาเงินสดได้เขาไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเราว่าซื่อสัตย์แต่เขาอะไม่ซื่อสัตย์นะคะตอนนี้แจ้งความไว้แล้วที่ปากน้ำปานค่ะที่เกิดเหตุใช่ค่ะค่ะคราวนี้ในส่วนของพี่พรทิพย์นะไปรู้จักกับมิจฉาชีพรายนี้ได้ยังไงคะไปรู้จักที่ร้านเสริมสวยแอนด์สปาค่ะค่ะแล้วไปคุยกันยังไงก็ถึงได้เสนอขายรถขายของพวกนี้คะพอดีเพื่อนที่เป็นที่อยู่ที่ร้านเสริมสวยเนี่ยเขาบอกว่าพอดีเขาบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะซึ่งเขาก็นั่งอยู่ด้วยแสดงว่ามิจฉาชีพเจตนาเสนอว่าตัวเองมีมอเตอร์ไซค์ขายเพื่อหาเหยื่อกันว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ค่ะแล้วคุณพี่ก็เลยสนใจสนใจค่ะพี่ซื้ออะไรกับเขาบ้างคะมีมอเตอร์ไซค์รถเก๋งแล้วก็อุปกรณ์ไอทีค่ะคืออุปกรณ์ไอทีอาจจะดูรูปนะแต่ถ้าเป็นถึงขั้นรถเก๋งนี่มันต้องไปดูรถกันเลยหรือเปล่าคะพี่ต้องไปดูรถค่ะแล้วไปดูรถที่ไหนไปเจอฝรั่งเจ้าของรถไหมคะไม่เจอค่ะเจอแต่รถที่โชว์รูมค่ะที่โชว์รูมค่ะแล้วทำไมรถไปอยู่ที่โชว์รูมทำไมรถไม่อยู่ที่บ้านฝรั่งคนนั้นล่ะคะก็บอกว่าฝรั่งเอามาให้ที่เต็นท์โชว์รูมตีเป็นรถมือสองแล้วตอนไปดูที่โชว์รูมพี่พรทิพย์ได้มีโอกาสคุยกับพนักงานเต็นท์รถไหมว่าน้องรถนี้เป็นอะไรยังไงได้สอบถามฝรั่งก็เอามาไว้ตั้งแต่วันไหนมีการคุยหาข้อมูลไหมคะมีแต่เขาบอกว่าราคาเท่านี้แต่เขาบอกว่าไม่ต้องสนใจคนที่พาไปเขาบอกว่าไม่ต้องสนใจเพราะจะให้คุยกับฝรั่งจะขายเองตัวมิจฉาชีพบอกเราว่าไม่ต้องคุยกับพนักงานเต็นท์รถเยอะใช่ค่ะเดี๋ยวเจ้าของรถที่เป็นฝรั่งจะโทรมาคุยเองค่ะเดี๋ยวเขาจะให้ราคาถูกกว่าเต็นท์รถอีกนะพี่ใช่ค่ะเขาพูดประมาณนี้ไหมคะพูดประมาณนี้ค่ะดิฉันรู้เลยต้องมาทำนองนี้เลยพอพี่พรทิพย์ได้ยินนะคุณฝั่งเงียบเลยเดี๋ยวเราซื้อกับเจ้าของน่าจะถูกกว่าซื้อจากเต็นท์ใช่ไหมฮะส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแล้วจ่ายเงินกันยังไงพี่พรทิพย์จ่ายเงินเขาให้จ่ายค่ามัดจำก่อนโอนผ่านบัญชีไหมคะโอนผ่านบัญชีค่ะอ๋อค่ะแล้วชื่อบัญชีใครอะพี่ชื่อบัญชีเจษดาของเขาเองหรือคนอื่นเลยของคนอื่นค่ะคนอื่นนะแล้วเราถามไหมว่าทำไมให้โอนเข้าชื่อบัญชีเจษดาทำไมไม่โอนชื่อมิสเตอร์เอมิสเตอร์เป็นชื่อฝรั่งไปเลยล่ะคะชื่อเจ้าของรถก็บอกว่าคุณเจษดาเนี่ยเป็นคนเป็นผู้ดูแลบัญชีของฝรั่งที่ชื่อโรเจอร์ค่ะก็สุดแท้แต่จะแต่งเรื่องขึ้นมาค่ะนะคะแต่พอเราโอนเงินไปแล้วก็ต้องนัดส่งรถกันใช่ไหมครับพี่ส่งไหมคะรถไอ้ไปที่ยังไม่ส่งค่ะแต่ว่าให้โอนลอยแล้วก็พาไปที่ปราณบุรีอะค่ะค่ะขนส่งปราณบุรีแล้วโอนได้ไหมล่ะคะเขาบอกว่าก็เซ็นเอกสารหลายอย่างนะเสร็จแล้วก็ทำบอกว่าเดี๋ยวจะส่งไปประจวบคีรีขันธ์ค่ะอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยๆไปดูอีกครั้งนึงอีกวันหนึ่งแต่ก็ไม่เห็นรถอีกแล้วในที่สุดที่เรามั่นใจว่าหลอกฉันแน่ๆเพราะอะไรคะเพราะเราโอนเงินไปหมดแล้วของอยู่ไหน ทุกวันนี้ยังติดต่อเขาได้ไหมคะตอนนี้เขามีการจับกุมแล้วค่ะจับกุมได้แล้วเพราะเราไปแจ้งความค่ะนะคะซึ่งในกรณีนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.หัวหินเก่งมากเลยนะฮะเพราะว่าสามารถไปติดตามจับกุมตัวได้เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งความจริงวันนี้เนี่ยเราเองก็อยากสัมภาษณ์ท่านผู้กำกับแต่ท่านติดประชุมนะแต่ก็ต้องขอชื่นชมคราวนี้ถามนิดนึงนะคะว่าพี่รองคะในกรณีเช่นนี้
จับตัวได้แล้วแต่เงินก็โอนไปแล้วด้วยจะได้เงินคืนไหมคะได้ผู้ต้องหาแล้วคือเคสนี้นะครับเป็นเรื่องความผิดฐานช่อโกงเมื่อกี้ผมได้ฟังที่ท่านผู้กับพูดตอนสครูปนะครับท่านดำเนินคดีฐานช่อโกงที่ทางน้องๆกับพี่ไปแจ้งความเนี่ยในหลังท้ายฟ้องของอัยการนะครับเราก็จะขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341และขอคืนเงินให้กับผู้เสียหายด้วยนะครับแต่ว่าเงินตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวเขายังมีเงินหรือในบัญชีอะไรเหลืออยู่บ้างนะครับแต่ยังไงก็ตามถ้าเขามีรถมีทรัพย์สินมีบ้านเนี่ยนะครับเมื่อศาลพิพากษาว่าให้จำคุกหรือไม่จำคุกหรือรออะไรก็แล้วแต่และให้คืนเงินให้กับผู้เสียหายผู้เสียหายเหล่านี้สามารถมาขออัยการเนี่ยยื่นคำร้องขอออกคำบังคับและหมายบังคับในการสืบทรัพย์ได้เลยถือเป็นเจ้าหนี้ในคดีแพ่งทันทีค่ะวันนี้ถามหน่อยนะเวลาที่เราจะซื้อขายกันท่านผู้ชมนึกภาพตามดิฉันนะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินใหญ่ๆแบบรถยนต์มือสองมอเตอร์ไซค์มือสองหรือแม้แต่ลงมาหน่อยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะหรือว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคะมันมีวิธีการไหนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกเหมือนสองท่านนี้บ้างคือคิดเนี่ยนะครับจริงๆเขาชนกันเองตัวต่อตัวไม่ได้มีการผ่านระบบเลยคือจริงๆถ้าคุณอยากให้เราซื้อคอมพิวเตอร์คุณก็คอมพิวเตอร์มาวางให้ฉันดูลองแล้วก็จ่ายตังค์หรือถ้ามีมอเตอร์ไซค์มาเอามอเตอร์ไซค์มาดูนะครับแล้วก็ทำสัญญาไปโอนกันที่ขนส่งฉันได้เงินคุณก็จ่ายตังค์หมดแล้วไปที่ดินนะครับแต่คุณพี่ไว้วางใจไงฮะถามหน่อยสองท่านแล้วทำไมเราไม่บอกยื่นหมูยื่นแมวของมาเงินไปทำไมเราถึงต้องโอนให้เขาก่อนเขาใช้เหตุผลว่าอะไรฮะหรือของเขาถูกมากเหรอหรือไงของเขามีราคาถูกใช่ค่ะแล้วก็ขอโทษเถอะของที่ว่าราคาถูกยกตัวอย่างมือถือเนี่ยถ้าทั่วไปเขาขายกันเท่าไหร่คะหนูได้เป็น iPhone 11อะค่ะเขาขายให้หนูในราคาแบบแถมนาฬิกาวอชด้วยที่เป็นแค่ในราคา 9,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะมือถือ1เครื่องพร้อมนาฬิกาวอช 9,000 บาทแต่ถ้าปกติทั่วไปนี้เท่าไหร่คะขออนุญาต 30,000 น่าจะใช่ค่ะประมาณ 30,000 เลยแต่ว่านี่ดูผ่านรูปใช่มั้ยครับน้องดูผ่านรูปใช่มั้ยครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วไม่ได้ดูของจริงว่าอันนี้นะไอ้นี่ไม่มีนะไม่ค่ะเนี่ยดูผ่านรูปครับด้วยที่เราไว้ใจเขาอะค่ะใช่ครับแล้วอย่างคุณแม่เนี่ยสนิทกับฝ่ายโน้นใช่ค่ะทั้งหมดที่เขาพูดนี่คือคุณแม่ใช่แล้วเขาเอาฝรั่งมากินอะไรเงี้ยเราไม่คิดว่าเขาจะมีนิสัยกระบวนการใช่หรอจะสมคบกันหรือเปล่าเราไม่รู้จริงๆอยากให้พนักงานสวนได้ดูถึงสามีด้วยนะเพราะมีตัวตนอยู่น้องบอกเป็นสามีมานั่งกินข้าวเนี่ยน่าจะเรียกมาสอบสวนด้วยว่าขอเข้าคุณมาเชิดเนี่ยคุณรู้เรื่องหรือเปล่าภรรยามาเชิดว่าคุณมีทรัพย์สินจะต้องขายอะไรเงี้ยนะครับในส่วนของสามีค่ะเขาก็โดนหลอกเหมือนกันแต่เขาก็กลับไปที่ประเทศเขาเลยค่ะแต่เขาก็ตอนที่เราไปสืบสวนอะไรเขาส่งข่าวมาบอกเราว่าผู้หญิงคนนี้น่ากลัวมากฉันสูญเงินไปประมาณ5ล้านบาทกับผู้หญิงคนนี้ก็โดนผู้หญิงหลอกเหมือนกันสามีเขายังหลอกนะคุณผู้ฟังแล้วท่าน2ท่านสามีก็ไม่ใช่ญาติก็ไม่ใช่ครับก็ถูกหลอกแน่นอนแต่ว่าในกรณีนี้นะฮะสิ่งที่เราเห็นก็คือ1เสนอขายของราคาต่ำเป็นพิเศษกับ2ใช้เวลาตีสนิทค่อนข้างจะนานมากแต่ขออนุญาตของคุณพี่เนี่ยไม่ได้ตีสนิทกันแน่นอนเพราะมาเจอกันตามร้านเสริมสวยใช่ไหมฮะพี่ฮะรถที่เขาขายนี่รถอะไรคะเป็นรถFordค่ะFordค่ะเขาขายให้พี่กี่แสนคะแสนเก้าหมื่นบาทค่ะแสนเก้าหมื่นบาทรถหลายปีหรือยังคะพี่ก็บอกว่า4ปีรถ4ปี19ถือว่าถูกไหมครับพี่สนเหมือนกันในราคาถูกมอเตอร์ไซค์เลยครับมอเตอร์ไซค์เขาขายพี่ราคาไหนครับ CPX ขายในราคา 20,000 บาทโอเคก็ถูกฮะเพราะว่าเขาเอาราคามาเป็น CPX ในราคาเต็มๆสักเท่าไหร่ครับพี่สักประมาณ 60,000 นะครับรถนั้นแพงครับของน้องมอเตอร์ไซค์ก็แพงนะครับของน้องแล้วเขาไม่ได้หายไปไหนนะคะเขามีการติดต่อมาจนถึงณวันสุดท้ายก็มีการแบบจริงๆฝากกันหน่อยนะผมไม่ติดคุกแล้วจำคุกคดีแล้วคดีนี้อัยการยังสั่งยังไม่ได้สั่งฟ้องถูกไหมครับยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและฝากขังอยู่ถูกไหมฮะที่จับได้เขาสั่งจำคุกเลยค่ะศาลพิพากษายังฮะพิพากษาลงไปเท่าไหร่ครับรวมทั้งหมด5ปี1เดือนค่ะครับแล้วก็ให้คืนเงินให้กับเราด้วยให้คืนเงินใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้สืบแล้วคือเขาไม่มีทรัพย์สินเงินในบัญชีไม่มีสักบาทเลยบ้านรถไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยที่ได้สามีเก่ามาที่ก็ไม่เหลือเลยขายหมดใช่ค่ะเขาติดพนันเหรอคะรู้ว่าไม่แน่ใจแต่อยากบอกน้องกับพี่ผู้หญิงด้วยว่าเรามีสิทธิ์ยึดทรัพย์นี้ภายใน10ปีนะนะครับเขาติด3ปี5ปีถ้าเขาออกมา3ปีเขาออกมาไปทำมาหากินอื่นเนี่ยเรายังยึดทรัพย์ได้นะนะครับฝากไว้ด้วยตรงนี้ถ้าเขาทำมาหากินอื่นไม่ทำมาหากินเหมือนเดิมนะก็ไม่แน่ใจเขาทำมาหากินอื่นครับมีรายได้เป็นลูกจ้างขายของนั่นก็แต่ถ้าเกิดเราเจอเขาซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรต่อไปเนี่ยเขาเรามีอายุความในการยึดทรัพย์เขาเนี่ย10ปีนะครับตัวเขาเองติดคุกแค่5ปีก็แล้วแต่ถ้าเขาติดคุกจริงก็ไม่ถึงใช่ไหมตรงนั้นเรารู้อยู่อาจจะ3ปี2ปี5แล้วเขาก็ออกมาต่อไปถ้าเขามีรายได้เราก็สามารถยึดทรัพย์ได้10ปีพี่พรทิพย์เราจะมีวิธีป้องกันตัวเองยังไงถ้ามิจฉาชีพมาแกล้งหลอกขายของอย่างนี้ให้เราพี่พรทิพย์จะทำยังไงคะ
อ่ะพี่พรทิพย์กับหนูไปเจอกันร้านเสริมสวยนะหนูบอกพนักงานเลยไปบอกพี่ผู้หญิงคนนั้นหน่อยสิเนี่ยพี่มีรถเนี่ยนะรถ Isuzu ออกเลยมี Isuzu ราคา 200,000 พี่ออกมา 1.2 พี่ร้อนเงินไปบอกพี่พรทิพย์พี่พรทิพย์ทำยังไงคะคิดก่อนละทีคิดก่อนแล้วกันครับแล้วเอาใช่มั้ยไม่ไม่นะฝากเสริมทางสองท่านนี้นิดนึงอย่างพี่พรทิพย์เนี่ยพี่พรทิพย์ทราบไหมว่ารถที่อยู่ในเต็นท์เนี่ยถ้าเราไปดูรถเนี่ยการที่จะขายรถหน้ามือสองหน้าเต็นท์เนี่ยมันจะต้องมีสติ๊กเกอร์หรือฉลากติดหน้ารถว่ารถคันนี้เป็นรถทะเบียนอะไรเลขที่เครื่องเท่าไหร่ใครเป็นเจ้าของมาก่อนรถจมน้ำรถชนมาก่อนหรือไม่พี่พรทิพย์รู้ไหมครับว่าเราสามารถรู้ได้เลยว่ารถที่ขายมือสองอยู่หน้าเต็นท์เนี่ยในเต็นท์ทุกคันเนี่ยจะต้องมีฉลากควบคุมทราบไหมครับไม่เคยทราบจำไว้ต้องฝากบอกพี่น้องประชาชนด้วยการเราไปซื้อรถมือสองถ้าพี่พรทิพย์รู้พี่พรทิพย์ดูทันทีเลยเป็นของฝรั่งเป็นของเจษฎาจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าเป็นความมันจะมีกฎหมายครับคุณพุกครับมันเป็นกฎหมายพรบคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยคณะกรรมการควบคุมฉลากนะครับผมเองก็เป็นอนุกรรมการว่าด้วยรองประธานอนุกรรมการฉลากอยู่ว่ารถที่หน้าเต็นท์จะเห็นกระดาษใหญ่ๆแผ่นใหญ่กว่า A4 ติดอยู่นะครับว่าต้องมีชื่อผู้เป็นเจ้าของคนครอบครองกี่ทอดมาแล้วแล้วถ้าเกิดเต็นท์รถไหนไม่มีการติดฉลากให้รายละเอียดอย่างที่พี่นรงค์ปัจจุบันนี้จำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทครับหรือทั้งจำทั้งปรับและให้เราระวังว่าอย่าเพิ่งซื้อดีไหมเพราะขณะทำตามกฎหมายเขายังไม่ทำเลยว่ารถเป็นมือสองมือหนึ่งจมน้ำมารถชนมาหรือเปล่าขายซากมาหรือเปล่าต้องมีแล้วเวลาเราจ่ายเงินไปเป็นค่าซื้อรถนะครับควบคุมหลักฐานการรับเงินด้วยหลักฐานว่ารถเป็นรถของใครชื่อของใครทะเบียนของใครนะครับแล้วก็รถกินน้ำมันดีเซลกินน้ำมันเบนซินเลขเครื่องเท่าไหร่ใช้ไมล์มาแล้วเท่าไหร่นะครับต้องเขียนหมดเลยถ้าไม่มีเนี่ยเป็นความผิดจำคุกไม่เกิน2ปี1ปีปรับไม่เกิน 200,000 เหมือนกันเป็นความรู้นะวิชดาครับอยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนยังไงเวลามีคนที่เราคิดว่าไม่น่าจะเป็นโจรเลยนะครับมาเสนอขายของงี้ทำยังไงก็ควรจะแบบเห็นสินค้าจริงก่อนค่อยมีการมัดจำหรือว่าจ่ายเงินให้เช็คสภาพก่อนอะไรอย่างนี้ดีกว่าแม้แต่คนสนิทก็ไม่ควรจะไว้ใจค่ะถ้าซื้อขายกันแล้วรับเงินอะไรเงี้ยก็ควรจะแบบเห็นสินค้าเช็คสภาพก่อนดีกว่าก่อนจะจ่ายเงินเห็นด้วยแล้วพี่พรทิพย์ล่ะคะอยากจะแนะนำพี่น้องประชาชนยังไงบ้างเพื่อจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้นะคะพี่ตอนนี้สังคมน่ากลัวมากแล้วพี่คิดว่าพี่ไม่อยากให้ใครโดนแบบพี่ค่ะต้องคิดแล้วก็เห็นของก่อนแล้วก็จ่ายก็คือมันลงออนไลน์ตัวนี้เป็นไงพี่ซื้อของออนไลน์เป็นไงครับกล้าซื้อไหมคะไม่กล้าซื้ออย่าว่าแต่ออนไลน์เลยนี่ออฟไลน์เลยนะฮะเห็นหน้ากันก็ยังโดนเลยนะฮะนี่นะฮะค่ะรู้จะระวังกันยังไงแล้วครับตอนนี้นะครับเอาละค่ะแต่เราก็ต้องระวังนะท่านผู้ชมวิธีง่ายๆเลยคืออะไรรู้ไหมฮะดูรายการสถานีประชาชนท่านผู้ชมดิฉันไม่ได้เข้าข้างรายการตัวเองนะฮะแต่ว่าดิฉันบอกเลยนะดิฉันไม่ได้ท้าทายนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่ซื้ออะไรไม่ทำอะไรที่เสี่ยงเลยเพราะว่าพอเราฟังข้อมูลจากพี่น้องประชาชนที่มาร้องเรียนเนี่ยเราก็คอยระมัดระวังตัวเองแล้วก็อยากเรียนนะคุณผู้ฟังที่ดูรายการเราทุกวันเวลาท่านดูแล้วนะไปเล่าบอกลูกหลานเล่าบอกญาติพี่น้องหน่อยว่าวันนี้เนี่ยมีคนเข้ามาเตือนภัย2คนนะเรื่องมันเป็นอย่างนี้เราจะได้ระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะคะขอบคุณน้องวิชุดาแล้วก็ขอบคุณพี่พรทิพย์มากๆเลยที่มาเตือนภัยกันเนาะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.หัวหินด้วยนะคะที่สามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้นะส่วนเรื่องของการติดตามเงินก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะ